ยมาถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งแล้วเด้อช่วงน้ำหลากฝนตกหนักตอนนี้น้ำลดลงไปหมดแล้วที่นวดปลาหมึกออกมาเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกอยากเบิ้งเชิญแซ่บจ้ามาเด้อมาเด้อครั้งหนึ่งเราเด้อช่วงน้ำหลากฝนตกหนักตอนนี้น้ำลดลงไปหมดแล้วโรงงานสาวตาอยู่นี่จ้าโรงงานจ้าอยู่หลังโรงงานเสียนฝรั่งเด้อนี่มันออกแล้วผักเสียนฝรั่งนี่เดี๋ยวจะมาเก็บไปเก็บไปดองเก็บไปทำส้มผักแล้วเริ่มออกแล้วจ้าดอกหญ้าปันสิงโตก็ออกแล้วเด้อนี่ปันสิงโตดูจัดการโอ้แดดสุดยอดเลยขาดข้างหลังที่จ้าว้าวเว้นมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาด้วยจ้าอยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังคอยเฮ้ยน้องแซมลักกี้อยู่นี่โรงงานสาวตาอยู่หลังโรงงานด้วยนี่พักเที่ยงแล้วนี่หลังโรงงานจ้ะโอนครุบครุบเคลียร์เคลียร์อ๋อสนุกสบายนะจ้าสวัสดีนะจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้สาวตาออกมาปิกนิกข้างนอกโอ้ยเห็นหัวไข่บอสดีล่ะแดดมันแดดมันจัดเห็นหัวไข่บอสวันนี้ปิกนิกมากินหนวดปลาหมึกยักษ์จ้าหนวดปลาหมึกน้ำจิ้มรสเด็ดเด้อโอ้ยทุลักทุเลมันมีลมด้วยเด้อจ้าเด้อมาเด้อกินหนวดปลาหมึกออกมาเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกอยากเบิ้งเชิญแซ่บจ้ามาเด้อมาเด้อเห็นหน้าคอยบ้อนี่นะติดถนนเสียงรถผ่านไปผ่านมามันก็ยังหนาวอยู่ด้วยจ้ะเด้ออยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไหมบ้างวะช้าอ
ากาศดีแดดดีแต่มีลมเสียดายแล้วจ้ะนั่งอยู่หลังโรงงานผู้บ่าวโรงงานมองเพิ่งไปเซ็นสัญญาที่โรงงานมาจ้ะเลยแม่ก็มาดูบรรยากาศแม่บ้านนะลูกข่อยนะอยู่ใกล้ไม่มีที่ตั้งกล้องเลยจ้ะเนาะขึ้นไปว่าเอามาอยู่ในรถนู่นน่ะอยู่ในมอเตอร์ไซค์นั่นแหละลวกปลาหมึกเสร็จแล้วก็เราถ่ายบรรยากาศข้างนอกดูสิปิ๊กนอกบ้านขนาดนั่นแหละจ้าก็เลยได้มาเห็นอย่างที่เห็นนี่แหละเนาะจ้ะเนาะซ้ำนี่แหละถ่ายพอแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะจ้าบายบายจ้าสวัสดีจ้าแมวบางโอน